ร้อมลุยงานมาปากอลิสาหายป่วยโควิดแพทย์ให้กลับบ้านแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกมาแจ้งติดเชื้อโควิด-19 มีไข้ปวดตัวอ่อนเพลียและเข้ารับการรักษาตัวตามขั้นตอนพร้อมกับเลื่อนงานทุกอย่างออกไปก่อนสำหรับนักแสดงสาวคนสวยอย่างมะปางอลิสาล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวผลตรวจร่างกายปกติหายป่วยโควิดและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วโดยเจ้าตัวได้ระบุว่าบายบายฮอสพิทอลออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะ10วันอันยาวนานอาการทุกอย่างหายเป็นปกติกลับไปทำงานได้แล้วค่ะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันงานนี้เพื่อนพี่น้องคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับสาวมะปางกันเพียบเลยค่ะ